ภาพจากกล้องบอดี้แคมราที่ติดอยู่บนตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองเมมฟิสได้แสดงภาพเหตุการณ์ที่ตำรวจหยุดรถของชายคนหนึ่งก่อนที่จะทำร้ายชายผู้นั้นจนเสียชีวิตลงในเวลาต่อมาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง5นายถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมชายผิวสีที่ชื่อไทรีนิโคลส์ค่ะการตรวจสอบภาพจากกล้องบอดี้แคมบนตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจเหล่านั้นจะเป็นหลักฐานประกอบในการดำเนินคดีอาญานี้ด้วยนะคะ อย่างไรก็ตามภาพถ่ายจากกล้องวิดีโอของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทั่วไปนั้นไม่ค่อยได้รับการตรวจสอบมากนักค่ะแอนโทนีทัสโซเน่ซีอีโอของบริษัททรูลิโอผู้ทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กล่าวว่า จากการที่ได้ดูวิดีโอและพูดคุยกับเพื่อนๆตลอดจนเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้รักษากฎหมายแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่ครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ภาษาแบบนั้นหรืออยู่ในสถานการณ์แบบนั้นและว่าซอฟต์แวร์ AI สำหรับกล้องติดตัวตำรวจจะช่วยให้ผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบการทำงานของตำรวจใต้บังคับบัญชาได้ฉับไวขึ้นค่ะ ทาสโซเน่กล่าวต่อไปว่าแนวคิดในการถอดข้อมูลและวิเคราะห์การทำงานจากคลิปวิดีโอเพื่อปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้านั้นมีมานานแล้วนะคะนอกจากนี้ระบบปัญญาประดิษฐ์ของ True Leo จะมีการให้คะแนนเมื่อตำรวจใช้คำพูดที่เป็นทางการใช้คำสุภาพหรือกล่าวคำขอบคุณในทางกลับกัน True Leo จะส่งสัญ,ญญาณเตือนทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่ใช้คำพูดที่เป็นการดูหมิน่นคุกคามหรือใช้คำพูดที่หยาบคายค่ะ อาร์ตอเซเวโดผู้บัญชาการตำรวจแห่งเมืองออโรรารัฐโคโลราโดได้เริ่มทดลองใช้เทคโนโลยีระบบ AI ของบริษัททรูลีโอเมื่อไม่นานมานี้และจะทดลองใช้เป็นระยะเวลาหนึ่งปีโดยมีเป้าหมายในการยกย่องชื่นชมผู้พิทักษ์สันติราษที่ประพฤติดีและแกะ้ไขพฤติกรรมเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน for those bad habits, those good habits, and ผู้บัญชาการอเซเวโดกล่าวว่า เขาต้องการให้เจ้าหน้าที่ใต้บังคับบัญชาได้ดูตัวอย่างจากทั้งพฤติกรรมที่ดีและที่ไม่ดีเพื่อที่จะได้เรียนรู้จากพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างไรก็ตามสหาภาพเสรีภาพพลเมืองอเมริกันเตือนว่ารัฐบาลจำเป็นต้องปกป้องสิทธิของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อาจได้รับผลกระทบจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์ภาพวิดีโอจากกล้องติดตัวตำรวจด้วยค่ะ We have know exactly how how have exactly they are using them, exactly how they are... to using อนายาโรบินสันแห่งสหภาพเสรีภาพพลเมืองอเมริกันกล่าวว่าเราจำเป็นต้องทราบให้แน่ชัดว่าเทคโนโลยีระบบ AI นั้นจะถูกใช้และถูกควบคุมอย่างไรและต้องทราบแน่ชัดว่ามีอะไรบ้างที่ AI ไม่สามารถทำได้ก่อนที่จะนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้กับสำนักงานตำรวจต่างๆในอเมริกาค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทย กรุงวอชิงตันค่ะ